นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูลิเดียแมทธิวได้กลับมากอดกันอีกครั้งหลังป่วยโควิด-19 กำลังใจเพิ่มทวีคูณลิเดียสลันลักเผยภาพถ่ายคู่แมทธิวดีนหลังป่วยโควิด-19 ต้องแยกกันรักษาตัวพร้อมอัปเดตอาการปอดอักเสบออกจากห้อง ICU แล้วกำลังใจดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ลีเดียและแมทธิวนะครับต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในช่วงรักษาตัวทั้งคู่ต้องแยกกันเนื่องจากลีเดียถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU แม้ในวันครบรอบแต่งงานทั้งคู่ก็ไม่สามารถเจอหน้ากันได้นะฮะล่าสุดนะฮะวันที่22มีนาคมลีเดียได้อัพอาการป่วยด้วยภาพน่ารักน่ารักคู่กับแมทธิวโดยเผยว่าหลังจากที่ต้องแยกกันมาอาทิตย์กว่าตอนนี้เดียกับพี่แมทได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีกำลังใจดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาการช่วงแรกของเดียที่เข้าโรงพยาบาลคือไม่เป็นอะไรเลยที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นหวัดไม่เจ็บคอแล้วก็ไม่มีน้ำมูกเลยไม่ไอมีแต่ไข้37กว่านะครับก็เลยทำให้คิดว่ากำลังจะหายจากการเอ็กซเรย์วันแรกไม่เห็นอะไรในปอดสัญญาณทุกอย่างดีหมดแต่คุณหมอท่านสั่งให้ทำซีทีสแกนวันรุ่งขึ้นนะครับผลออกมาคือไวรัสเข้าไปในปอดแล้วแต่ไม่แสดงอาการเลยเดียไม่หอบไม่เหนื่อยระดับออกซิเจนดีหมดแค่เริ่มปอดอักเสบเดียถูกย้ายไปที่ห้อง ICU เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและเริ่มทานยาทันทีเดียรู้สึกแข็งแรงดีทุกอย่างหายใจได้ไม่มีอาการหวัดแต่มีผลข้างเคียงจากยาที่ทานเพราะค่อนข้างแรงและเยอะอาการจากยานะครับก็จะมีเวียนหัวคลื่นไส้ท้องเสียไม่อยากอาหารและตามัวเหมือนสายตาสั้นแต่ก็ต้องพยายามทานข้าวให้ได้นะครับเพื่อจะได้ทานยาหลังจากเริ่มใช้ยาและอยู่ ICU มา5วันเดียไม่มีไข้แล้วสัญญาณทุกอย่างดีเอ็กซเรย์ปอดดูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ได้ย้ายออกจากห้อง ICU ตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันกับพี่แมทแล้วค่ะอาการของพี่แมทต่างจากเดียพี่แมทไปถึงโรงพยาบาลวันแรกมีไข้และคัดจมูกแล้วก็มึนๆหัวนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีไข้ไปอีก3วันตอนนั้นไม่ได้ทานยาก็คิดว่าเริ่มดีขึ้นแล้วปล่อยให้หายเองได้แต่หลังจากนั้นไข้กลับมาใหม่นะฮะและท้องเสียหมอรีบเอ็กซเรย์พบว่าเริ่มมีอาการปอดอักเสบเหมือนเดียพี่แมทจึงเข้า ICU และเริ่มใช้ยาทันทีหลังจากกินยาตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่มีไข้และออกจากห้อง ICU แล้วตอนนี้คุณหมอและพยาบาลทำงานกันหนักมากโดยที่ไม่ได้กลับบ้านกันเลยขอความร่วมมือจากทุกคนให้อยู่บ้านอย่าออกไปข้างนอกและรวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่ถ้าจำเป็นต้องออกก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงที่ที่มีคนเยอะๆช่วยกันนะคะเราจะได้ผ่านมันไปได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานแซนด์วิชครัวซองอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งได้เลยทาง LINE Application นะครับ PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy Underscore by แก้วแต่สำหรับใครที่สนใจตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า PNews และสั่งออเดอร์นะครับจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีHappy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำและเช่นเคยนะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ